พวาร์ฟลูกสาวแซมยุรนันกระแสละครใบไม้ที่ปลิดปลิวกำลังมาแรงสุดๆค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและคนที่ถูกจับตามองโดดเด่นมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นอดีตพระเอกตลอดกาลอย่างแซมยุรนันที่ทั้งความหล่อความสดใสไม่ได้ลดลงเลยค่ะเรียกได้ว่าหล่ออมตะมากๆแม้วัยจะแตะเข้าถึงหลัก6แล้วนะคะแต่อยากจะบอกว่าไม่ได้หล่อแค่พออย่างเดียวนะคะเพราะลูกชายน้องแมมโบที่โตเป็นหนุ่มเนื้อหอมเต็มตัวให้แฟนๆได้เห็นเพราะนอกจากความหล่อที่ได้คุณพ่อชนิดที่ว่าถอดแบบกันมาเป๊ะแล้วเรื่องความสามารถก็ไม่เป็นสองรองใครค่ะเพราะเจ้าตัวเพิ่งคว้าใบปริญญาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสาทรมาให้พ่อแม่ได้ชื่นชมไปหมาดๆค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองทางด้านน้องสาวไม้ยุรริษาก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเช่นกันค่ะเพราะความสวยของเธอนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคุณแม่มาริษาเต็มๆค่ะส่วนเรื่องของความสามารถยิ่งกินขาดเลยเพราะเธอนั้นกำลังศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียกได้ว่าควบ2ปริญญาไปเลยทีเดียวมีต้นทุนที่หน้าตาดีทั้งครอบครัวแบบนี้เชื่อเลยค่ะว่าในอนาคตหากแมมโบและไม้อยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณพ่อแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอนค่ะลูกสาวและลูกชายของคุณแซมนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกนางเอกได้สบายๆเลยค่ะ